ขั้วแมงกีชอนแห้งแบบไม่ใช้น้ำมันใช้น้ำคั่วในตอนแรกล้างแมงกีชอนให้สะอาดใส่ลงในกระทะใส่น้ำสะอาดลงไป3ช้อนลงคั่วไฟกลางคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำแห้งแมงกีชอนสุกคั่วจนแห้งคั่วไฟกลางคั่วไปเรื่อยๆจนแมงกีชอนสุกแห้งกรอบปิดไฟใส่ผงปรุงรสผงชูรสซอสปรุงรสคั่วไปเรื่อยๆปิดไฟแล้วนะคะหอมกรอบโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน